Recording in progress. โอเควันนี้เราจะมาต่อบทที่3กันนะคะคุณครูจะแชร์หน้าจอนะลูกนะคุณครูคะทบทวนกันก่อนเลยคำศัพท์ไทยคิดชาแนลมาเรียนรู้คำศัพท์ของสีต่างๆในภาษาอังกฤษกันนะคะ color สีต่างๆ What color is that? It is black สีดำค่ะทวนอีกครั้งนะคะ black What color is that? It is blueสีน้ำเงินค่ะทวนอีกครั้งนะคะ blue What color is that? It is brown สีน้ำตาลค่ะทวนอีกครั้งนะคะ brown What color is that? It is green สีเขียวค่ะทวนอีกครั้งนะคะ Green What color is that? It is orange ทวนอีกครั้งนะคะ Orange What color is that? It is pink สีชมพูค่ะทวนอีกครั้งนะคะ PinkWhat color is that? It is purple. สีม่วงค่ะทวนอีกครั้งนะคะ Purple. What color is that? It is red. สีแดงค่ะทวนอีกครั้งนะคะ Red. What color is that?It is white. สีขาวค่ะทวนอีกครั้งนะคะ White. What color is that? It is yellow. สีเหลืองค่ะทวนอีกครั้งนะคะ Yellow. Bye bye. แล้วพบกันใหม่นะคะใครที่เข้ามานะคะทักทายในกลุ่มแชทนะคะตอนนี้ยังคงพิมพ์คำว่า Good Morning ตอนนี้บ่ายแล้วก็ Good Afternoon หรือ Hi หรือ Hello นะคะแต่สัปดาห์หน้านะคะคุณครูจะเริ่มให้เด็กๆพิมพ์ชื่อให้กับตัวเองด้วยนะดังนั้นใครจำชื่อนามสกุลหรือชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษตัวเองไม่ได้ไปฝึกจำมาเลยนะคะเดี๋ยวจะให้พิมพ์ทักทายแล้วก็แนะนำชื่อตัวเองด้วยนะคะมาต่อกันที่บทที่3เลยนะคะเด็กๆเด็กๆเตรียมหนังสือไว้แต่ก่อนที่จะลงไปรายละเอียดในหนังสือนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทบทวนเรื่องที่สำคัญของบทนี้ก็คือเรื่อง article ค่ะโอเคนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆบทนี้นะคะเรื่องสำคัญก็คือเรื่อง article นะคะหรือคำนำหน้านามคำนำหน้านามนะคะ article ครั้งที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วคุณครูติวให้แล้วสรุปให้แล้วคำนำหน้านามมีอยู่3อย่างมีอยู่3คำคำว่าอะไรคะอ่านให้ครูฟังหน่อยค่ะมีตัวอะไรบ้างคะตัวเองค่ะอ่านว่าอะไรคะมีคำว่า a and the นะคะ
มีอยู่3คำนี้ a and the เราใช้ยังไงบ้าง article คือคำนำหน้านามนามก็คือคำนามที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของนะคะเราจะใช้ article ใดมาดูกันนะคะ article นะคะจะใช้กับนามที่ขึ้นต้นด้วยสระถ้านามที่ขึ้นต้นด้วยสระจะใช้ article คือ and นะคะแล้วก็ถ้าคำนามใดขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนะคะจะใช้ article เป็นอะนะคะดูในสมุดเหรอคะดูบนจอค่ะส่วน the นะคะจะใช้นำหน้าได้ทั้ง2อย่างเลยแล้วก็สามารถใช้ทั้งได้ countable แล้วก็ uncountable หรือจำนวนเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ค่ะแล้วมาดูการใช้ a กับ and ก่อนนะคะ a กับ and นะคะใช้นำหน้านามทั่วไปเลยนะคะแปลว่า1คน1ตัว1อัน1แห่ง1ชิ้นอะไรประมาณนั้นนะคะเราเริ่มจากแอนเลยค่ะแอนนะคะจะไม่เหมือนใครเลยจะเป็น article ที่ใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระสระได้แก่อะไรบ้างเด็กๆบอกคุณครูหน่อยสิคะ A I O U ตอบ A I O U U U เราอ่านสระเป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่เอาภาษาจีนลูกโอเคแอนจะใช้กับคำที่ขึ้นต้นด้วย A E I O หรือ U นะคะคำใดก็แล้วแต่ขึ้นต้นด้วย A หรือ E หรือ I หรือ O หรือ U ถ้ามีเพียงแค่1ชิ้น1อันเราจะใช้แอนนะคะเช่นคำนี้อ่านว่าอะไรคะเด็กๆแอปเปิลตอบเลยแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลถูกต้องค่ะคำนี้แปลว่าแอปเปิลแปลว่าแอปเปิลหนึ่งผลเด็กๆห้ามลืมแปลคำว่าแอนนะคะเพราะแอนแปลว่าหนึ่งนะคะหรือจะใช้คำว่าวันก็ได้นะคะวันก็แปลว่าหนึ่งแต่ถ้าจะเติมเป็น article คือใช้คำว่าแอนนะคะปิดไมค์ด้วยภาษาเอานะเราต้องตั้งใจตอบเสร็จปิดไมค์ด้วยนะคะลูกใครตอบ3คนแรกเสร็จปั๊บคนต่อไปไม่ต้องตอบนะลูกเพราะเสียงมันจะชนกันแล้วมันจะฟังไม่เคลียร์นะคะมาดูตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะ and ice cream เก่งมากค่ะ and ice cream ครับบางทีเราอาจจะช้าในอินเทอร์เน็ตเราอาจจะช้าตอบทันไม่ทันเพื่อนถ้าเพื่อนตอบแล้วไม่ต้องตอบซ้ำนะลูกคุณครูรู้แล้วเดี๋ยวคุณครูให้คนที่ได้อันดับ1อันดับ2อันดับ3นะลูกตอบพอเขาตอบเสร็จปั๊บคนอื่นไม่ต้องตอบเพิ่มนะลูกเสียงมันจะชนคุณครูจะไม่มีเวลาอธิบายนะคะเมื่อกี้เพื่อนตอบมาแล้วถูกต้องค่ะอ่านเก่งมาก and ice cream แปลว่า ice cream 1แท่งอย่าลืมแปลคำว่า and ด้วยนะคะต่อไปประโยคนี้อ่านว่าอะไรคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะ An elephant เยี่ยมยอดค่ะคุณยายก็เยี่ยมยอดมากเลย An elephant แปลว่าช้าง1ตัวเพราะว่า elephant ขึ้นต้นด้วยตัว e นะคะเลยใช้ and นะคะสุดท้ายคำนี้ล่ะคะAmbrella เก่งมากเลยค่ะAmbrella Amber เก่งมากค่ะค่ะเยี่ยมยอดเลย and umbrella แปลว่าร่ม1คันอย่าลืมนะคะลักษณะนามของร่มคือคำว่าคันนะคะเด็กๆได้เรียนในภาษาไทยแล้วนะ apple เราเรียกว่าผล ice cream เรียกว่าแท่งช้างเรียกว่าตัวร่มเราเรียกว่าคันเป็นคันนะคะอันนี้เราสังเกตนะคะเด็กๆดูนะคะมันขึ้นต้นด้วยอะไรคะสระทั้งนั้นเลยเราเลยใช้ and เป็น article ที่แปลว่า1ค่ะต่อไปนะคะเรามาดู a กับ and นะคะเราใช้นำ a
A and ใช้นามหน้านามทั่วไปแปลว่า1คน1ตัว1อัน1แห่ง1ชิ้น1แท่งคราวนี้เรามาดูเรื่อง A บ้างค่ะครับคราวนี้เรามาถึงตัว A อะด้วยนะคะ A อะที่แปลว่า1เหมือนกันแปลว่า1นะคะ1แปลว่า1นะคะใช้ one แทนก็ได้หรือ article ก็คืออะนะคะจะนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะที่เหลือทุกตัวที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสระนะคะเช่นคำแรกค่ะใครจะอ่านให้เพื่อนๆฟังคะเด็กๆเตรียมตัวเลยมือไว้ใกล้ๆไมค์นะคะเปิดต่อปุ๊บปิดไมค์ทันทีนะคะคุณครูถามว่าคำที่หนึ่งคำนี้ใครจะอ่านให้เพื่อนฟังคะอะแมนเก่งมากเลยค่ะอะแมนแปลว่าชายหนึ่งคนนะคะต่อไปนะคะคำต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะ teacher teacher ถูกต้องค่ะ teacher ถูกต้องค่ะ a teacher a teacher แปลว่าครูหนึ่งคนนะคะต่อไปค่ะคำคำนี้ค่ะ a dog เก่งมากเลยค่ะ a dog a dog หนึ่งตัว good job โอเค a dog แปลว่าสุนัขหนึ่งตัวหรือหมาหนึ่งตัวนะคะเราจะใช้คำสุภาพคือสุนัขนะคะลูกสุดท้ายค่ะคำนี้ล่ะคะ a cat a cat แปลว่ารถ1คันรถภาษาอังกฤษว่าอย่างไรค่ะค่ะถูกมากค่ะคำนี้อ่านว่าอันค่ะอะค่ะอะค่ะมีตัวอาด้วยนะอาอาค่ะอะค่ะแปลว่ารถ1คันนะคะนะเด็กๆสังเกตแล้วว่านี่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสระดังนั้นถ้ามีแค่อันเดียวคันเดียวอย่างเดียวหนึ่งอย่างให้ใช้อะนั่นเองต่อไปเลยนะคะมาดูจุดพีคค่ะสำคัญมากเลยอันนี้เราจะได้เจอกันตอนป.2ขึ้นไปนะคะก็คือการใช้ theเป็นหนึ่งใน article นะคะแต่ the นี่จะมีความพิเศษนิดนึงนะคะคุณครูจะอธิบายให้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเด็กๆ เวลาสอบนะจำไว้เลยนะว่าข้อสอบ article โดนหลอกทุกปีจะหลอกเด็กๆทุกปีเลยตั้งแต่ป.1จนถึงม.6เลยค่ะการใช้ the นะคะมาดูกันค่ะกฎของ the นะคะข้อที่1ก็คือจะใช้นำหน้านามที่รู้กันระหว่างผู้พูดและผู้ฟังคนอื่นไม่รู้ด้วยไม่เป็นไรก็คือเราสามารถสื่อสารกันรู้ว่ามันคืออะไรนั่นเองเราจะใช้ the กับคำนามไหนบ้างอ่ะยกตัวอย่างนะคะ Where is the dog's honey แปลให้ฟังหน่อยค่ะใครแปลให้คุณครูได้บ้างคะ Where is the dog honey honeyแปลหน่อยสิใครจะแปลให้ฟังคะ the dog the dog แปลว่าอะไรคะลูก dog แปลว่าหมาค่ะแปลว่าหมาแปลว่าสุนัขแสดงว่าสุนัขตัวนั้นน่ะรู้กันระหว่างคนถามกับคนพูดเขาถามว่า where is the dog honey the dog แปลว่าสุนัขสุนัขอยู่ที่ไหนสุนัขอยู่ที่ไหนแปลว่าสุนัขที่พูดถึงนี้ฮันนี่แปลว่าที่รักนะเรารู้ไงว่าแปลว่าที่รักฮันนี่แปลว่าที่รักนะคะไม่ได้ใช้ชื่อคนถ้าเป็นชื่อคนนะคะตัว H จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีค่ะมีบางคนชื่อฮันนี่นะคะฮันนี่เขาก็จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ถ้าเป็นชื่อคนใช่ไหมคะแต่ในที่นี้ฮันนี่แปลว่าที่รักเรียกใครก็ได้ที่เรารักเราก็เรียก honey นะคะwhere is the dog honey แปลว่าสุนัขอยู่ที่ไหนที่รักแสดงว่ารู้กันว่าสุนัขตัวไหนสุนัขของคนที่รู้คนที่คุยกันเนี่ยเขารู้ว่าหมายถึงตัวไหนนะคะต่อไปประโยคถัดไปนะคะ close the door Joe. แปลว่าปิด close แปลว่าปิดthe door แปลว่าประ
ตูโจอ่ะเด็กเห็นแล้วตัวเจตัวเจใหญ่แปลว่าเป็นชื่อคนแน่ๆเลยเพราะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะคนนี้ชื่อโจแสดงว่าสั่งคนชื่อโจบอกว่าโจปิดประตูหน่อยนะคะค่ะค่ะค่ะอันนี้คือเป็นที่รู้กันว่าประตูบานไหนนะต่อไปกฎที่สองของคำว่าเดอะนะคะถ้าเป็นคำนามอื่นๆที่ใช้เดอะก็ได้แก่นามที่ระบุเจาะจงลงไปว่าเป็นอย่างไรมาจากไหนอยู่ที่ไหนสังเกตว่าจะมีคำขยายเข้ามาส่วนใหญ่เป็นคำบุพบทครับเช่น the tea in this pot is cold แปลว่าชาในกาเนี้ยเย็นแล้วนะคะชาในกานี้มันเย็นคำว่าทีเป็นนามนับไม่ได้หรอกเราไม่ได้บอกนะครับอะไรครับต้องใช้หนังสือไหมครับหนูไม่ได้เรียนตั้งแต่ต้นหรอครับคุณครูบอกว่าอะไรตั้งใจฟังนะครับลูกตั้งใจฟังคุณครูไม่ได้บอกว่าดูหนังสือหน้าไหนหรือเปิดอะไรยังไงตอนนี้คุณครูบอกว่าคุณครูอธิบายเรื่อง article นะคะตอนนี้คุณครูบันทึกเรคคอร์ดบันทึกทุกอย่างใครพูดอะไรยังไงใครตอบไม่ตอบใครหลงประเด็นใครตามไม่ทันนี่เราจะรู้หมดเลยนะครับตอนนี้ดูที่หน้าจอนะครับทุกคนรู้กติกาการเรียนแล้วนะมาต่อกันเลยนะคะคราวนี้เรามาดูที่เป็นนามนับไม่ได้เราไม่ได้เป็นนับว่าน้ำมันมีกี่หยดกี่เม็ดนะคะin this pot ก็ไม่ได้บอกจำนวนไงคะดังนั้นนามนับไม่ได้ก็ใช้ the ได้เหมือนกันนะคะthe tea in this pot ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนหมายถึงกาหมายถึงหม้อไหนกาไหนนะคะต่อไป the birds on the house are singingThe bird แปลว่านกนะคะเห็นสังเกตไหมคะนกมี S ด้วยแสดงว่านกมีมากกว่าหนึ่งนกนับได้นับได้เป็นตัวแต่คราวนี้เติม S แสดงว่านกหลายตัวมันก็เลยเป็นพหูพจน์เป็นพหูพจน์ก็ใช้ the ได้นะคะon the house แปลว่ารู้กันว่ามันอยู่บนบ้านเป็นนกที่เราเจาะจงรู้เลยว่าไอ้นกพวกที่มันอยู่บนบ้านนะare thinkingกำลัง are thinking แปล thinking แปลว่าอะไรบอกคุณครูสิร้องเพลงค่ะเก่งมากเลยก็คือนกที่มากกว่าหนึ่งนี่แหละนกนะคะอยู่บนบ้านกำลังร้องเพลงนั่นเองเราเจาะจงไปเลยว่าไอ้นกที่เฉพาะไอ้ที่อยู่บนบ้านนะเราไม่ได้หมายถึงนกที่อยู่บนต้นไม้หรือที่อื่นที่เราไม่ได้พูดถึงนะคะอันนี้คือเจาะจงว่าเป็นนกที่ไหนดังนั้นเดอะก็คือใช้กับคำนามที่ชี้เฉพาะนะคะต่อไปมาดูแยกย่อยของการกดการใช้เดอะค่ะเดอะนะคะจะนำหน้านามที่มีเพียงอันเดียวในโลกทั้งนี้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้เช่นอะไรไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างให้ครูฟังสิอะไรที่มีหนึ่งเดียวในโลกหรือมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้หรือธรรมชาติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ได้เด็กๆยกตัวอย่างหน่อยสิใครรู้บ้างมีอะไรบ้างมีอันเดียวมีอันเดียวแน่ๆคือการครับเก่งมาก The Sun พระอาทิตย์อะไรอีกคะ The Moon เก่งมาก The Moon อะไรอีกคะ The Cup The River เก่งมาก The River ก็แม่น้ำนะคะแม่น้ำถ้ามีชื่อข้างหน้าก็ได้นะคะแต่หมายถึงแม่น้ำมันก็มีสิ่งเดียวสายเดียวนั่นเองแต่ละสายก็ชื่อแตกต่างกันออกไปนะคะมาดูนะคะคำแรกนะคะที่เพื่อนยกตัวอย่างถูกต้อง The Sun นะคะมีสิ่งเดียวในโลกเลย The Moon พระจันทร์นะคะก็มีหมดแล้วครับคุณครู The World ก็เป็นสิ่งเดียวทั้งโลกหรืออะไรนะคะสมุดเลยครับ
ใครพูดเนี่ยสมุดเลยครับหนังสืออะไรครับหนูได้ฟังคุณครูสอนอยู่ไหมคะได้ฟังครับครับตอนนี้ทุกคนปิดไมค์อยู่ครับจะเปิดไมค์เฉพาะตอนตอบนะครับเข้าใจไหมครับครับเข้าใจครับต่อไปนะคะ The เจ้าพระยา River เจ้าพระยาก็มีแม่น้ำสายเดียวก็ใช้ The นำหน้านะคะ The Pacific Ocean ก็แปลว่ามหาสมุทรแปซิฟิกนะคะแต่เด็กๆคะคุณครูถามหน่อยช่วยดูนะคะเตรียมตัวตอบนะคะมืออยู่ใกล้ไมค์นะคะสมมติว่าเราไม่มีชื่อแปซิฟิกนะคะเราไม่มีคำว่าแปซิฟิกนะเรามีโอเชียนเท่านั้นดังนั้นโอเชียนขึ้นต้นด้วยโอใช้เดอะมันใช้เดอะมาปุ๊บมีสิ่งมีโอเชียนมีโอเชียนหมายถึงโอเชียนทั้งโอเชียนเลยมหาสมุทรทั้งมหาสมุทรเลยใช้เดอะปุ๊บเราจะอ่านว่าอะไรคะลูกมีแต่เดอะกับโอเชียนโอเชียนเก่งมากเลยคำว่าเดอะเราจะไม่อ่านว่าเดอะแล้วถ้าคือคำนั้นขึ้นต้นด้วยสระเราจะอ่านว่าดินะคะเป็น the ocean นะคะต่อไปเลยนะคะกฎข้อที่2ของคำว่า the ในแบบเจาะจงนะคะ the นำหน้าสถานที่สำคัญสำคัญในเมืองได้แก่อะไรบ้างมาดูซิ the market เราก็ใช้ the นะคะหมายถึง market ต่างๆนั่นแหละค่ะ the bank ก็เป็นสถานที่นะคะ the hospital ก็เป็นสถานที่เหมือนกันแล้วคำนี้อ่านว่าอะไรคะเด็กๆคำนี้อ่านว่าอะไรคะ The airport แปลว่าสนามบินอ่านว่าอะไรคะขอโทษยันอยู่หน้าไหนคะ The airport The airport โอ้มีเมื่อกี้ได้ยินเสียงมีคนตอบถูกนะคะ The airportจะไม่อ่านว่าเดอะค่ะเพราะอะไรคะเพราะคำนามคำนี้นะคะสถานที่นี้ขึ้นต้นด้วยสระขึ้นต้นด้วยตัวเอดังนั้นเราใช้อะไรคะลูกจากเดอะเราจะอ่านว่าอะไรคะดิใช่ไหมคะถูกต้องดังนั้นก็จะอ่านว่า the airport the airport นะคะจำไว้นะเดี๋ยวจะทดสอบนะคะต่อไปนะคะสถานที่ต่างๆสำคัญใหญ่ๆแบบนี้หลักๆแบบนี้เราก็ใช้ the แต่ถ้าเป็นชื่อวัดชื่อโรงเรียนชื่อมหาวิทยาลัยจะไม่ใช้ the นะคะเช่นนะคะวัดอรุณวัดอรุณมีอาจจะมีหลายวัดก็ได้นะคะวัดอรุณเป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อเฉพาะเรารู้ว่าเป็นวัดตรงไหนอะไรยังไงวัดอรุณจะเป็นชื่อเฉพาะเขาก็จะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนชื่อคนนี่แหละนะคะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประโยคคำว่าวัดอรุณจะต้องขึ้นต้นตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะบ้านเด็กดีสุแปลว่าโรงเรียนบ้านเด็กดีชื่อโรงเรียนก็ต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เหมือนโรงเรียนเรานะคะถ้าเด็กๆจะเขียนชื่อโรงเรียนเราก็ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่อนุบาลอุบลราชธานีสกูลนะคะเขียนยังไงเนาะห้องนี้คุณครูเคยพาเขียนชื่อโรงเรียนแล้วนะคุณครูจะลองเขียนให้ดูนะคะอนุบาลอนุบาลได้แล้วต่อไปอุบลราชธานีเป็นชื่อจังหวัดดังนั้นเราก็ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่อีกอุบลเป็นคำคำหนึ่งนะคะอุบลราชมีแล้วก็คำว่า school school ก็ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ s a school แม่พลังอันนี้คือชื่อโรงเรียนของเราก็เหมือนกันนะคะจะไม่ใช้ theเพราะเป็นชื่อเฉพาะนะคะต่อไปเชียงใหม่ University แปลว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นชื่อเฉพาะดังนั้นจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเป็นสถานที่ก็จริงแต่เป็นชื่อเฉพาะเราจะไม่ใช้ the ค่ะใครไม่ได้ปิดไมค์ปิดไมค์นะคะปิดไมค์ด้วยนะคะเสียงมันก้องค่ะปิดหรือยังลูก
make sure ลูก make sure คือทำให้ชัวร์เลยนะคะปิดไมค์นะคะครูขอแคปหน้าจอนี้ไว้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะทดสอบแล้วนะใกล้แล้วนะใครไม่ได้ตั้งใจดูตั้งแต่แรกนะคะต่อไปกดข้อต่อไปของคำเฉพาะเจาะจงของการใช้เดอะนะคะเดอะจะนำหน้าคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดเด็กๆคะขั้นสูงสุดจะเป็นคำคุณศัพท์ที่มี est อ่านว่า s นะคะตามท้ายนะเช่นประโยคแรกนะคะ the greatest man grace แปลว่าใหญ่ใส่ est เข้าไปก็คือใหญ่ที่สุดนะคะ the greatest man แปลว่าชายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะต่อไปนะคะคำต่อไป the smallest cat มาแปลว่าแมวตัวที่เล็กที่สุด small แปลว่าเล็กพอใส่ est เข้าไปก็แปลว่าเล็กที่สุดนะคะก็จะแปลว่าแมวที่เล็กที่สุดนั่นเองต่อไปนะคะ the richest woman แปลว่าหญิงที่รวยที่สุดrich แปลว่ารวยพอใส่ est เข้าไปก็แปลว่ารวยที่สุดนะคะก็จะกลายเป็น the richest woman แปลว่าผู้หญิงที่รวยที่สุดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะกดข้อที่5เฉพาะเจาะจงของคำว่า the นะคะ the จะใช้นำหน้าลำดับที่นอกจากลำดับที่ก็จะเป็นอะไรที่เป็นลำดับที่บ้างคะก็มีวันที่คนที่สิ่งที่อะไรอย่างนี้นะคะที่เราเป็นการจัดลำดับนะมาเป็นคนที่เท่าไหร่วันนี้ใครเป็นเข้ามาเป็นคนแรกนะ the first แปลว่าคนแรกนะไม่ใช่บอกว่าวันนะวันแปลว่าหนึ่งแต่ the first เช่นประโยคนี้นะคะ the first boy เห็นไหมเด็กๆเห็นคำว่า first นะคะ first แปลว่าอันดับที่หนึ่งอันที่หนึ่งนะคะแต่ถ้า1เฉยๆก็คือคำว่า one แต่ถ้าพูดถึงลำดับที่หรือวันที่เราจะใช้ the first นะคะ the first boy แปลว่าเด็กชายคนที่1นะคะตัวอย่างที่2นะคะ the second years แปลว่าปีก็ the second years ก็แปลว่าปีที่2the second เป็นลำดับที่2เราจะไม่ใช้คำว่า true นะเมื่อเราพูดถึงลำดับหรือวันที่นะคะเราจะใช้คำว่า the second ต่อไป the third car แปลว่ารถยนต์คันที่3นะคะ the third เป็นลำดับที่3นะคะไม่ใช้คำว่า threeถ้าพูดถึงลำดับหรือวันที่นะคะวันที่3เนี่ยเราพูดว่า the third เราไม่พูดว่า three นะคะเราจะพูดว่า the third นะคะดังนั้นเด็กๆจำไว้นะลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3เราจะได้ใช้ไปบ่อยแล้วเราจะได้พูดบ่อยมากเลยค่ะมันพูดลำดับที่1นะคะพูดที่บ้านนะปิดไมค์แล้วพูดไปพร้อมคุณครูนะคะอ่านไปพร้อมคุณครู the first อันนี้อันดับ1นะ the second ลำดับ2นะคะ the third ลำดับ3นะคะต่อไปคุณครูจะมาให้เด็กๆฝึกแล้วก็ทดสอบดูนะคะpractice แปลว่าแบบฝึกเรามาฝึกกันค่ะเตรียมตัวนะคะชั่วโมงนี้นาทีนี้เด็กๆเตรียมมือเตรียมนิ้วไว้ใกล้ๆไมค์นะคะเตรียมกดตอบคุณครูค่ะเอาเฉพาะ1ถึง2คนแรกเท่านั้นใครตอบช้ากว่านี้หมดสิทธิ์ตัดออกเลยนะคะคุณครูคะเปิดหนังสือหรือยังคะยังค่ะพร้อมหรือยังคะเด็กๆเอามือเตรียมไว้ที่ไมค์นะคะเตรียมเปิดไมค์ตอบนะคะมาดูตอบให้ตรงคำถามนะคุณครูยังไม่ได้ให้ตอบทุกคำทั้งหมดครูให้ตอบตรงกับคำถามนะคะมาดูข้อที่1 นะคะเด็กๆคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะไอศกรีมไม่เลยพอคุณครูชมเชยคนที่ตอบสุดท้ายๆมาหลังจากคุณครูชมเชยแต่ว่าไม่ต้องกดตอบแล้วนะโอเคนะคะตอบไม่ทันเพื่อนตอบไปแล้วเราก็
เงียบไปก่อนเดี๋ยวเรารอตอบข้อต่อไปว่าคุณครูจะถามอะไรแต่ต้องฟังก่อนนะว่าคุณครูถามอะไรนะลูกนะคำนี้อ่านว่าไอศกรีมแปลว่าไอศกรีมอาร์ติเคิลที่จะวางข้างหน้าที่จะแปลว่าไอศกรีม1แท่งไอศกรีม1แท่งอะไรแปลว่า1อะไรแปลว่า1 1แท่งจะใช้คำว่าอะไรคะแอนไอศกรีมแอนไอศกรีมใช้แอนแล้วทำไมถึงใช้แอนบอกหน่อยซิเพราะอะไรมีตัวไอค่ะตัวไอครับคำนั้นขึ้นต้นตัวแรกเป็นตัวสระดังนั้นสระเมื่อขึ้นต้นด้วยสระเราก็เลยใช้แอนก็เลยกลายเป็นแอนไอศกรีมแปลว่าไอศกรีม1แท่งเก่งมากค่ะต่อไปข้อ2ฟังคำถามก่อนนะคะข้อที่2นะคะอันนี้อ่านว่าอะไรคะคำนี้ค่ะเนกค่ะเนกค่ะเนกเนกแปลว่าอะไรคะงูค่ะสุดยอดนี่แปลว่างูนะคะงูหนึ่งตัวหางจะบอกว่าอะไรคะแอนงูหนึ่งตัวค่ะเก่งมากเลยใช้อาบนะคะเพราะว่าสเนกไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสระดังนั้นใช้แค่อาบพอเดี๋ยวต้องเรียกกับเพื่อนนะลูกได้ยินเสียงผู้ปกครองแทรกนะคะเด็กๆจำไว้เลยนะเวลาตอบเสร็จปิดไมค์เลยเวลาจะตอบเปิดไมค์เวลาตอบเสร็จปิดไมค์นะคะทำให้คล่องนะลูกต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะเอ๊ะฟังนะคะคุณครูไปอย่างอื่นแล้วฟังคำถามก่อนแล้วถ้าคุณครูบอกว่าไข่หนึ่งฟองเด็กๆจะเขียนประโยคว่ายังไงเขียนคำว่าไงคะไข่หนึ่งฟองแอนค่ะแอนค่ะแอนบอกเขียนยังไงคะไข่หนึ่งฟองต้องพูดให้เต็มลูกไข่หนึ่งฟองคือแอนเอกแอนครับแอนนะคะถึงจะแปลว่าไข่หนึ่งฟองตอบแต่แอนแปลว่าไข่หนึ่งฟองไหมคะไม่นะคะถ้าคุณต้องฟังคำถามนะลูกว่าคุณครูถามว่าอะไรแล้วถ้าเพื่อนตอบไปแล้วไม่ต้องไปซ้ำนะลูกเพราะว่ามันจะเสียงมันจะชนกันมันจะไม่ได้ยินนะคะต่อไปนะคะข้อที่4คำนี้อ่านว่าอะไรคะบานานาบานานาโอเคบานาน่าบานาน่าเดียวพอลูกครั้งเดียวตอบครั้งเดียวพอใครตอบมาช้าไม่ต้องตอบแล้วครั้งเดียวก่อนรอข้อต่อไปนะคะบานาน่าแปลว่ากล้วยแล้วถ้าคุณครูบอกว่ากล้วย1ผลเด็กๆจะใช้ประโยคใช้กลุ่มคำคำว่าอะไรบานาน่าบานาน่าจะใช้คู่แอนเอาให้ดีอะค่ะอะเด็กนี่กล้วย1ผลใช้อะนะคะเพราะว่าไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสระเราก็ใช้อะก็พอก็เป็นอะบานานาแปลว่ากล้วย1ผลต่อไปข้อที่5คำนี้อ่านว่าอะไรลูกมูนมูนมูนอะไรคะพระจันทร์ค่ะโอเคพระจันทร์มีเพียงแค่1เดียวดังนั้นอาร์ติเคิลที่เราจะใช้คืออะไรคะอะมูนอะมูนไม่ได้สิ่งที่มูนสิ่งที่มีอย่างเดียวเราจะใช้อะไรคะอะมูนอะมูนค่ะใช้เดอะมูนใช้เดอะนะคะใช้เดอะนะคะเพราะว่ามีเพียงสิ่งเดียวในโลกนี้อันไหนที่มีสิ่งเดียวอันเดียวเป็นเอกภพเลยเราจะใช้เดอะนะคะเด็กๆได้ยินเสียงใครทำเพลงพูดอะไรไหมลูกแสดงว่าเขาไม่ได้ปิดไมค์ใช่ไหมเด็กๆต้องปิดไมค์นะลูกเพื่อป้องกันการเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะเพราะว่าตอนนี้ครูบันทึกเทปไว้ทุกครั้งดังนั้นเด็กๆต้องแสดงออกแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันใช้
เทคโนโลยีให้มันคล่องนะลูกให้มันคล่องเพราะเดี๋ยวโตไปเราอาจจะได้ใช้นานเพราะว่าตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วในวงการการศึกษานะคะคราวนี้ต่อไปเด็กๆฟังด้วยนะฟังด้วยใครตอบแล้วเพื่อนตอบแล้วไม่ต้องตอบซ้ำก็ได้นะคะแต่ฟังแล้วก็คิดตามคุณครูแล้วดูตามเพื่อนนะคะมาดูข้อที่6นะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะออเรนยันยองออเรนครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ตอบนะครับต้องถ้าเพื่อนตอบแล้วเราไม่ทันก็ไม่ต้องพูดหลายรอบนะลูกนะorange แปลว่าส้มใช่ไหมคะorange แปลว่าส้มในที่นี้เป็นถ้าเป็นนามก็คือส้มเป็นผลนะคะแล้วถ้าส้มหนึ่งผลเราจะใช้คำว่าอะไรคะส้มหนึ่งผล and orange ใช้แอนเพราะว่าออเรนจ์ขึ้นต้นด้วยตัวโอแล้วถ้าออเรนจ์ใครมาทีหลังครูไปเรื่องอื่นแล้วใครมาพึ่งแอนออเรนจ์แอนออเรนจ์เอาฟังคราวนี้ฟังรายละเอียดของมันนะคะถ้าส้มนะคะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นนามแต่ทำหน้าที่เป็น adjective ก็คือคำคุณศัพท์นะคะแล้วก็ตามด้วย noun noun ก็คือคำนามนะคะข้างหน้า article นะคะก็จะเป็น a หรือไม่ก็ an หรือไม่ก็ the นะคะมาดูกันถ้า orange ทำหน้าที่เป็น noun ก็จะใช้ an เพราะขึ้นต้นด้วยตัว o ถ้าทำหน้าที่เป็น adjective แปลว่าสีส้มเป็นสีเดียวเลยที่ขึ้นต้นด้วยสระใช่ไหมใช่ไหมดูจากสีแล้วน่าจะเป็นสีหนึ่งในสีที่ขึ้นต้นด้วยสระดังนั้นถ้าเจอ orange ระวังข้อสอบจะหลอกนะเรื่องสี orange หรือส้มอะไรเนี่ย orange ขึ้นต้นด้วยตัว o ถ้าทำหน้าที่เป็นสระสมมติว่าเป็นปากกาภาษาอังกฤษว่าเพนใช่ไหมคะเราพูดถึงเพนถึงปากกานะคะถ้าเราบอกว่าปากกาสีส้มแล้วก็เอาสีมาไว้ข้างหน้าใช่ไหมเป็น adjective ใช่ไหมคะปากกาสีส้ม orange แปลว่าสีส้มดังนั้นถ้าปากกาสีส้มแล้วก็บอกว่า1แท่งด้วยอ่ะเราก็จะใช้คำว่า and นะคะใช้ and เพราะว่าอะไรคะเพราะ orange ขึ้นต้นด้วยตัว oไม่ใช่เพนแล้วกลายเป็นตัวขึ้นต้นเพราะอันนี้เป็นกลุ่มคำแล้วนะคะจบประโยคอันนี้เราดูได้ไงว่าเป็นประโยคมันขึ้นต้นด้วยตัว A ใหญ่ดังนั้นมันเป็นประโยคแน่ๆก็อย่าลืมใส่ full stop นั่นเองนะคะต่อไปครูได้ยินนะบางคนไม่ปิดไมค์คือขี้เกียจกดไมค์ใช่ไหมลูกขี้เกียจกดปุ่มเหรอลูกหรือว่ายังไงหรือว่าหนูยังไม่รู้ว่าปุ่มปิดไมค์อยู่ตรงไหนหนูเห็นรูปไมค์ไหมลูกที่มันเป็นวงกลมวงรีนะลูกปิดไมค์นะคะจะเปิดตอนตอบนะลูกนะต่อไปนะคะข้อที่7คราวนี้คำนี้อ่านว่าอะไรคะบางคนอ่านได้คำนี้อ่านว่าโทโชเก่งมากแปลว่าอะไรคะเต่าค่ะครับแปลว่าเต่าแล้วถ้าคุณครูบอกว่าเต่า1ตัวเด็กๆจะเขียนว่ายังไงคะเต่า1ตัวอะโทโทอะโทโทครับอะโทโทแปลว่าเต่า1ตัวต่อไปข้อที่8นะคะเกรสแปลว่าใหญ่เกรสแล้วตามด้วย est เห็นไหมจำได้ไหมคุณครูพูดถึง EST แปลว่าขั้นสูงสุดนะคะแปลว่าใหญ่ที่สุดนะคราวนี้ article เราจะใช้อะไรจำได้ไหมที่มันเป็นขั้นสูงสุด article ใช้อะไรอะไรที่เป็นความที่สุดเราต้องใช้ใช้อะไรคะใช้อะไรจำได้ไหมพูดไปแล้วEST ใช่เลยคะ EST คำที่เป็น EST ก็คือขั้นสูงสุดคือที่สุดอะ EST แปลว่า EST แปลว่าใหญ่ที่สุดดังนั้น
อะไรขึ้นต้นใหญ่ที่สุดคะอะไรนำหน้าเจอค่ะเก่งมากเลยเราต้องใช้คำว่าเจอเท่านั้นนะคะก็คือ the greatก็แปลว่าใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะต่อไปข้อที่9คำนี้อ่านว่าอะไรคะ Table ข้อแบบเซเว่นหรือเปล่านะเปิดไมค์ทิ้งไว้ Table แปลว่าTable โต๊ะค่ะค่ะ table แปลว่าโต๊ะนะคะแล้วถ้าโต๊ะ1ตัวคือใช้คำว่า a table ว่า table นับได้ table มีอันเดียว table ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสระก็เลยใช้แค่ a เฉยๆนะคะต่อไปข้อ10อันนี้อ่านว่าอะไรลูกอ่านว่า umbrella แปลว่าอะไรคะร่มร่มลักษณะนามคืออะไรร่มหนึ่งอะไรคะร่มอันมีคันค่ะร่มลักษณะนามใช้เหมือนกับรถยนต์เลยเรียกว่าร่มหนึ่งอะไรลูกคันค่ะร่มหนึ่งคันนะคะร่มหนึ่งคันเราจะใช้อะไรคะ article เราไปคำนี้เราจะพูดว่าไงคะ andถูกต้องอันเบลล่าถูกต้องค่ะอันเบลล่าขึ้นต้นด้วยตัว U เราก็เลยจะใช้คำว่าแอดแอนอันเบลล่านะคะต่อไปข้อ11คำนี้อ่านว่าแบงค์แบงค์แปลว่าธนาคารแปลว่าธนาคารนะคะแบงค์ดังนั้นเป็นสถานที่เราจะใช้อะไรคะ the bank แปลว่าธนาคารนะคะธนาคารไหนก็ได้อย่างนี้ธนาคารที่พูดถึงกันนี่แหละที่รู้กันนะคะถ้าอยู่ในรูปประโยคนั้นนะคะต่อไปข้อ12คำนี้คือหมีหมีภาษาอังกฤษว่าไงแบแบโอเคหมี1ตัวภาษาอังกฤษจะพูดว่าไงอะแบแบต้องใช้อะแบเก่งมากๆต่อไปคำนี้เราจะได้เรียนในบทถัดไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะคำนี้อ่านว่าอะไรอามแปลว่าอะไรคะอามแขนค่ะถูกต้องและในคำนี้อามกี่อามคะอามกี่อาม2ค่ะในนี้บอก2แขนหรอ1ค่ะ1แขนค่ะ1แขนนะครับครับอาร์มไม่ได้เติม S ดังนั้นอาร์มตัวนี้แค่แขนเดียวถ้าแขน1แขนเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเห็นไหมขึ้นต้นด้วยตัว A ถูกต้องใช้แขนเป็นแขนอาร์มนะคะไปจะเสร็จแล้วใครเปิดไมค์ใครเปิดไมค์ลูกจะใช้คุณแม่นะนี่สอนมาหลายห้องมีคนที่ยังไม่รู้วิธีการใช้งานเลยเนี่ยปิดไมค์ยังลูกปิดหรือยังโอเคนะต่อไปข้อ14นะลูกคำนี้อ่านว่า motorcycle แปลว่ารถจักรยานยนต์เราก็ชินกับการพูดทับศัพท์ก็คือมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเราต้องแปลคุณครูบอกครูหน่อยซิว่าเสียงใครบอกครูหน่อยเร็วเด็กๆจำได้ไหมเสียงเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้ครับครูคะถึงหน้าไหนคะนี่แปลว่าอะไรไม่รู้ค่ะแปลว่าไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นใช่ไหมอ่ะฮะไม่ได้ฟังคุณครูพูดตั้งแต่ต้นใช่ไหมเพิ่งเข้ามาหรอคะหรือว่ายังไงอยู่ๆก็ถามขึ้นมาว่าครูคะถึงหน้าไหนครับคะมันไม่ใช่ลูกหนูต้องดูตามจอนะคุณครูขึ้นหน้าจอให้แล้วดูแล้วก็สังเกตนะคะตอนนี้คุณครูให้ตอบคำถามเอามือไว้ที่ไมค์ตอบเสร็จปิดไมค์ทันที
เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะคุยกับผู้ปกครองตอนไหนหรือว่าเราอาจจะได้มีคนกระซิบบอกคำตอบอยู่ข้างๆนะคะเด็กๆต้องรู้นะคะเราไม่ได้เรียนตัวต่อตัวนะลูกเราเรียนกันอีกหลายคนแล้วเดี๋ยวถ้าเราเป็นห้องกลุ่มใหญ่เนี่ยเราต้องเขาเรียกว่าต้องคล่องในการใช้เทคโนโลยีเลยนะลูกเพราะเราเกิดในยุคนี้นะคะต่อเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะเดี๋ยวครูจะต้องไปห้องอื่นอีกต่อไปดูข้อ14นะคะ motorcycle เวลาเด็กๆแปลเด็กๆต้องแปลว่าจักรยานยนต์นะลูกเวลาไปเขียนคำแปลนะคะเวลาหนูไปเรียนชั้นสูงขึ้นนะคะจะไปเขียนว่า motorcycle ทับศัพท์ก็เขาเรียกว่าแปลไม่ถูกและแปลเป็นทับศัพท์ไปแล้วนะmotorcycle เป็นคำนามถ้ามอเตอร์ไซค์1คันหรือจากรถจักรยานยนต์1คันแล้วก็ใช้อะไรคะอะใช่มั้ยเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสระนะคะต่อไปข้อ15นะคะคำนี้อ่านว่าอะไรสั้นเก่งมากสั้นแปลว่าอะไรคะสั้นดวงอาทิตย์ค่ะว่าดิค่ะดวงอาทิตย์มีเพียง1เดียวดังนั้นเราจะใช้ article คืออะไรเดอะซันเดอะซันเดอะซันใช้เดอะเพราะมันมีชิ้นเดียวมีอันเดียว1เดียวในจักรวาลต่อไปข้อ16นะคะอันนี้อ่านว่า first boy แปลว่าเด็กผู้ชายคนที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งอันที่หนึ่งดังนั้น first ต้องมีอะไรหน้า first คะ the first boy เยี่ยมยอดเลยต่อไปข้อ17นะคะอันนี้อ่านว่า eraser แปลว่ายางลบ eraser ยางลบหนึ่งก้อนยางลบหนึ่งอันยางลบหนึ่งก้อนนี่แหละเพราะเราเรียกเป็นก้อนใช่ไหมยางลบหนึ่งก้อนว่าไงคะใช้อะไรหนึ่งก้อนเนี่ยใช้แอนเพราะว่าขึ้นต้นด้วยตัว e เป็นสระนะคะเราจะใช้แอนต่อไปข้อ18 search car แปลว่ารถคันที่3ไอ้คันที่ลำดับที่นะคะเราจะใช้อะไรคะหน้า search คะ the search carเก่งมากเลยอ่านว่า the third car รถคันที่3นะคะเยี่ยมยอดสุดยอดมากเลยอ่ะคราวนี้ครูจะทบทวนโครงสร้างของประโยคหรือว่ากลุ่มคำนะคะเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วว่าหน้านาวจะมีคำ adjective ก็คือคำคุณศัพท์เมื่อวานนี้ได้ใช้หนังสือครับเสียงใครหนูเรียนค่ะอากิมเหรอครับอากิมฟังคุณครูหลายรอบแล้วนะคะคุณครูพูดหลายรอบแล้วว่าหนูดูและเรียนไปพร้อมๆกันดูให้ต่อเนื่องนะคะตั้งใจเรียนตั้งใจดูไม่ใช่อยู่ๆคุณครูครับหนังสือหน้าไหนครับคุณครูคะขอเรียนไปห้องน้ำครับคือตอนนี้เราเรียนออนไลน์นะลูกเราต้องฝึกเรียนให้มันดูบทบาทนะลูกเราต้องถามโต้ตอบกันให้มันรู้จังหวะนั้นการเรียนที่มันคล่องขึ้นนะลูกหนูดูคุณครูไปตามที่คุณครูแสดงหน้าจอตอนนี้หนูอยู่หน้าจอที่คุณครูแชร์อยู่ไหมอยู่ไหมครับคุณครูพูดเกี่ยวกับหนังสือคุณครูบอกให้เปิดหรือยังคุณครูพูดเกี่ยวกับหนังสือมีหน้าหนังสือขึ้นให้ดูไหมไม่มีดังนั้นเด็กๆต้องดูตามคุณครูไปนะคะเข้าใจไหมเนี่ยคุณครูบันทึกเสียงอยู่คุณครูบันทึกภาพอยู่ได้เป็นเอารู้เลยใครที่แบบไม่ได้ตั้งใจเรียนใครที่ไม่ได้ดูไปตลอดใครที่ไปวิ่งมารอบนึงแล้วกลับมาใหม่อีกรอบนึงมีนะบางคนไม่ปิดไมค์ก็ได้ยินเสียงผู้ปกครองพูดแทรกอยู่ก็มีนะคะดูไปพร้อมๆคุณครูนะลูกอ้าวเดี๋ยวคุณครูไปห้องอื่นแล้วนี่เร็วๆดูนะเวลาแปลนะเราก็จะแปลจากคำนามแล้วก็คำคุณศัพท์แล้วก็บอกจำนวนนะคะจะไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษจะเอาจำนวนมาไว้ข้างหน้าเอา article มาไว้ข้างหน้าแล้วก็เป็นคำคุณศัพท์หรือ adjective ก่อนคำนามหรือว่าสิ่งที่เราพูดถึงนะคะคราวนี้มาดูหน้า72ค่ะคราวนี้เปิดหนังสือนะคะ
เด็กๆเปิดหนังสือหน้า72นะคะอ่ะตอนอื่นเราต้องอ่าน the direction to เราต้องอ่านคำสั่งที่2ก่อนนะคะใครไม่ปิดไมค์ครูพูดตลอดรายการเลยนะเนี่ยครูผมเปิดแล้วครับครับเปิดแล้วก็ปิดไมค์ด้วยลูกแล้วก็อ่านไปคุณครูมองดูปากเด็กๆอยู่นะว่าใครตั้งใจเรียนอยู่ใครเปิดหนังสือใครปิดกล้องเดี๋ยวคุณครูปิดกล้องเราจะพูดกันและจินตนาการไปพร้อมกันนะเปิดกล้องนะคะให้ครูดูด้วยต่อไป direction number 2 practice in pairs แปลว่าฝึกเป็นคู่คำว่า practice แปลว่าฝึกนะคะจำด้วยเวลาคุณครูอ่าน direction อ่านคำสั่งเพราะว่าเราจะต้องอ่านคำสั่งถ้าเราอ่านคำสั่งเข้าใจรู้เรื่องเราแปลได้เราก็สามารถทำแบบฝึกได้นะคะ practice แปลว่าฝึกin pair แปลว่าเป็นคู่นะคะ work in groups or in pair ทำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่นะคะแต่ตอนนี้คุณครูจะเป็นคู่กับพวกเรานะมาดูนะมี2ตัวละครจำได้ไหมนี่พระเอกนางเอกเลยของเรื่องวันนี้นางเอกหัวยุ่งยุ่งนะมาดูค่ะพระเอกคนนี้ชื่อทอมครูจำได้คนนี้ก็ต้องชื่อเจนแน่ๆใครพูดก่อนกันดูบับเบิ้ลค่ะเด็กๆสังเกตบับเบิ้ลนี้สูงกว่าดังนั้นผู้ชายพูดก่อนทอมพูดก่อนทอมพูดว่าอะไรคะ what's number one what's number one ทอมพูดนะคะnumber แปลว่าตัวเลขหมายเลขหนึ่งคืออะไรเด็กๆดูนะคะ apostrophe ครั้งที่แล้วครูพูดถึง apostrophe นะอันนี้เป็นการย่อเป็นรูปย่อ apostrophe นี้ย่อมาจากคำว่าis นะคะ what to be คือ is แปลว่าเป็นก็ได้อยู่ก็ได้หรือคือก็ได้นะคะดังนั้นเวลาเด็กๆอ่านพร้อมกันนะเด็กๆต้องอ่านให้มันแบบ full sentence ก็คือแบบเต็มประโยคอ่านว่า what is number one what is number one หมายเลขหนึ่งคืออะไรคราวนี้เจนก็ตอบว่า a green teaa green tea แปลว่าต้นไม้สีเขียว1ต้นนะคะเวลาครูเงียบแสดงว่ามีคนเปิดไมค์และมีเสียงแทรกครูบอกให้ปิดไมค์ก็ยังไม่ยอมปิดเลยมาดูเมื่อกี้ทอมถามแล้ว what is number 1เจนก็ตอบให้แล้ว a green treaครูก็จะเขียนข้อที่หนึ่งให้เลยเด็กๆ เขียนลงหนังสือได้เลยค่ะ A green โอ้เขียนผิด A green tree นะคะเขาถามว่ารูปที่หนึ่งไม้เลขหนึ่งคืออะไร A green tree มีคนตอบให้แล้วเขียนลงไปขึ้นต้นประโยคคำตอบก็ขึ้นต้นประโยคอ่ะเป็นตัวแรกของประโยคเขาก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะนี่ตัวแรกต้องเขียนอยู่ในหนังสือไหมครับใช่ครับแล้วจบประโยคอย่าลืมใส่ full stop เขียนข้างล่างเนี่ยเหรอครับครับเขียนแบบครูนี่แหละครับเขียนตัวเล็กๆหน่อยนะอย่าเขียนตัวใหญ่นะเดี๋ยวมันจะไม่พอเขียนตัวเล็กๆฝึกย่อให้เป็นเขียนตัวเล็กๆให้เป็นต่อไปนะคะ what's number 2ใครจะตอบคะ what is number 2แอปเปิ้ลสีแดง1ผลภาษาอังกฤษว่าไงWhat is number 2? หมายเลข2คืออะไรคะเด็กๆตอบว่าแอปเปิ้ลสีแดง1ผลภาษาอังกฤษเด็กๆพูดว่าไงคะอะไรลูก A red apple เก่งมากเลย A red apple เด็กๆเขียนอะตัวใหญ่ใช่ไหมคะ red สะกดยังไงใครสะกดให้ครูหน่อย1คน red สะกดยังไงคะ r e d ค่ะเก่งมากและ apple ล่ะคะลูก a อะไรลูก apple สะกดยังไง a p p l e apple จบประโยคใส่ full stopนะคะใครเขียนไม่ทันไม่เป็นไรนะคุณครูจะแคปหน้าจอส่งให้ในไลน์กลุ่มนะคะต่อไป what's number 3หมายเลข3คือรูปอะไรคะ
รถตู้1คันภาษาอังกฤษว่าไง The car the อะอะไรคะค่ะสีอะไรคะถูกต้องอะ blue van อะขึ้นประโยคต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ blue คราวนี้ blue สะกดยังไงคะลูก blue blue สะกดยังไงใครรู้ b อะไรคะแสดงว่าไม่อ่านหนังสือภาคผนวกเลย blue สะกดยังไงคำศัพท์นี่เขียนคำศัพท์นี่ให้คล่องๆเลยนะ blue สะกดยังไงคะสีน้ำเงินนะภาษาอังกฤษ blue b อะไรคะลูก bB B B L L U E เก่งมากแล้วแวนล่ะแวนรถตู้แวนภาษาอังกฤษไงแวน V V A N ถูกต้อง V A N แวนแล้วจบประโยคใส่ full stop ต่อไป What's number 4 What is number 4หมายเลขสี่คืออะไร What is number four ตัวอะไรคะนี่ Yes เป็ดสีอะไรสีเหลืองกี่ตัวหนึ่งดังนั้นเป็ดสีเหลืองหนึ่งตัวภาษาอังกฤษหนึ่งตัวด้วยหนึ่งตัวด้วยใช้คำว่าอะไรอะอะไรเออ yellow duck ถูกต้องคำว่าอะด้วยแล้วตามด้วยสีก็คือ yellow yellow สะกดยังไงเดี๋ยวคุณครูถามก่อนเยลโลสะกดยังไงบางคนยังไม่รู้เยลโลสะกดยังไงคะ How spell yellow? Can you spell? ตัวอะไรบ้างคะเยลโล Y E L L O W อ้าว Duck สะกดยังไงคราวนี้ Duck D U C K Duckต่อไป what's number 5 นกสีเขียวไม่เขียวอะอะไรลูกนกสีเขียวอะอะไรอะ green bird โอเค green bird ครูมันไม่ใช่นกนะครูมันคือหุ่นยนต์หรือเปล่าอะ g r e e n อะ green แล้วก็ bird สะกดไง bird 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 สะกด birdB I R D bird จบประโยคใส่ full stop สุดท้ายนะคะ what's number 6ข้อที่6ว่าไงคะ it is umbrella well แอนหรืออะ umbrella umbrella แล้วก็สีแดงค่ะ redR E D red umbrella สะกดยังไงเปิดหนังสือดูได้เดี๋ยวบอกคุณครูหน่อยสีมอตะเขียนก้มหน้าก้มตาเขียนเหรอช่วยกันก่อนเดี๋ยวคุณครูส่งให้ umbrella สะกดยังไง U M B R E L L A และจบประโยคใส่ full stop คุณครูแคปหน้าจอให้แล้วคราวนี้เดี๋ยวบทถัดไปค่อยมาต่อครูมาหนูยังเขียนไม่เสร็จค่ะครูยังไม่เสร็จค่ะอ้าวเมื่อกี้คุณครูบอกว่าไงฟังคุณครูพูดไหมคุณครูบอกว่าไงครูแกทาโจให้แล้วถูกต้องถ้าตั้งใจฟังถ้าฟังก่อนเนื่องแล้วฟังเข้าใจก็จะรู้สิว่าคุณครูจะพาทำอะไรใช่ไหมคะคราวนี้คุณครูจะต้องไปห้องอื่นแล้วนะไหนมาดูซิใครมาเช็คชื่อแล้วก็หายไปโอ้โหเด็กๆเขียนต่อให้เสร็จไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวครูส่งให้แล้วใครยังไม่ได้อ่านภาคผนวกบทที่3ไปทบทวนนะใครยังสะกดคำไหนไม่ได้ไปฝึกสะกดคำนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่อยเจอกันใหม่เจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเริ่มเรียนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะค่ะบ๊ายบายลูกเจอกันวันจันทร์นะคะไปอ่านคำศัพท์มาด้วยนะเรียนเลยที่ตอนบ่ายสามนะคะวันจันทร์อีกทีบ่ายสามนะลูกภาษาไทยนะเจอกันอีกทีบ่ายสามบ่ายสาม